ดีครับเด็กๆครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของป.4 ป.5 ป.6 นะครับคลิปนี้อาจจะมีเรื่องราวเยอะนิดนึงคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสเตนซิลเรื่องดีดสีไปสีเดียวจากการแกะบล็อกนะครับวันนี้กูจะทำให้มันมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับกูจะทำให้มันมีมากเรื่องราวมากขึ้นวันนี้ครูมี2เรื่องครับที่จะมาสอนพวกเราเรื่องแรกก็คือเรื่องของสีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสเตนซิลนะครับที่เราจะมาทำเป็นรูปเรามาดูเรื่องสีกันก่อนครับวันนี้ครูเอาสีโปสเตอร์มาทั้งหมด3สีแดงเหลืองน้ำเงินมองเห็นนะครับนะครับนี่เขาเรียกว่าแม่สีนะครับอะไรคือแม่สีครับจำไว้นะครับแม่สีคือสีที่ไม่สามารถผสมได้นะครับสีที่ไม่สามารถผสมได้จำไว้แค่นี้ครับแม่สีมีอยู่3สีครับคือแดงเหลืองน้ำเงินนะครับไม่มีสีไหนกับสีไหนผสมแล้วได้สีแดงนะครับไม่มีสีไหนสีไหนผสมแล้วได้สีเหลืองนอกจากสีธรรมชาตินะครับไม่มีสีไหนผสมกันแล้วได้สีน้ำเงินเด็กๆครับรู้จักแม่สีแล้วนะครับหรือภาษาเอาสาระนิดนึงนะฮะวันนี้ครูไม่มีอะไรกินวันนี้นะครับมีแต่ขนมจีนเดี๋ยวเราซัดขนมจีนหลังจากคลิปนี้ก่อนนะครับ นี่คือสีและแม่สีทีนี้วันนี้ครูใช้3สีแต่พ่วงมานิดนึงเพิ่มความเข้มด้วยสีดำอันนี้เป็นสีต่างหากนะครับเราไม่ได้เรียนอะไรมากมายนะครับวันนี้แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของบล็อกที่เราทําเมื่อวันก่อนเด็กๆจําได้ไหมครับที่กูแกะแล้วก็ดีดสีไปมันมีแบบที่เป็นรูปร่างรูปทรงกับแบบที่เป็นเจาะรูนะครับวันนี้กูจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นวันนี้เราจะทําแอปเปิลแอปเปิลนะครับแอปเปิลเอาบ้านๆนะฮะแอปเปิลรู้จักแอปเปิลไหมเออนั่นแหละแอปเปิลนะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับหลังจากนี้วันนี้มี2แบบนะครับเราทำลูกแอปเปิลสวยๆแอปเปิลสีหลักของแอปเปิลจะมีสีแดงสีส้มนะครับสีเหลืองนิดนึงแอปเปิลเวลาสุกจากสีเขียวอ่ะมันจะต้องสังเกตไหมครับในธรรมชาตินะครับในธรรมชาติมะม่วงกว่าจะเป็นสีเหลืองก็ต้องเป็นสีเขียวมาก่อนจากดอกนะครับนี่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับมันจะต้องเป็นสีเขียวแก่จัดเขียวจนหมดความเขียวแล้วต่อไปก็เป็นสีเหลืองแอปเปิลก็เหมือนกันครับมันกว่าจะเป็นสีแดงเข้มที่เราเห็นก็จะมีสีแดงอ่อนนะครับแอปเปิลนะครับเอาเต้นสักเพลงไหมครับไม่นะครับครูรู้ครับว่าไม่อยากฟังนะครับคราวนี้ดูนะครับเราจะใช้บล็อกอันแรกก็คือบล็อกอันนี้เราจะใช้ทั้ง2บล็อกเลยเด็กๆแกะไว้นะครับแอปเปิลนี่กูใช้บล็อกที่แกะมาแกะบึ๊บออกมาอย่างนี้ครับเก็บไว้นะครับเราจะทําตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรื่องของสีนี่นะครับกูจะเริ่มจากตรงนี้สีกูละลายสีไว้เพราะนั้นแปรงสีฟันเหมือนเดิมใช้หลักการเดิมสเตนซิลครับกูใช้สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเป็นทำเป็นแล้วนะครับแล้วก็ครูครับขอเศษกระดาษนะครับขอเศษกระดาษหน่อยเราต้องดีดเพื่อให้คำนวณเม็ดรองสีก่อนมันจะได้สวยๆนะครับขอเศษกระดาษนิดนึงครับขอบคุณมาก thank you นะครับครูสอนภาษาอังกฤษด้วยพอดีครูเกิดที่สมัยนั้นไปเรียนศิลปะอยู่ที่อเมริกานะครับเขาไล่กลับประเทศมาซะก่อนนะครับเนื่องจากพูดไม่ชัดนะฮะอันเด็กดูนะครับดีดทิ้งดีดขว้างไปก่อนครับเพื่อต้องเห็นเม็ดเล็กๆเราจะรองพื้นด้วยสีอ่อนก่อนสีเหลืองนะครับเด็กดูครูจะรองพื้นนี่เม็ดใหญ่ไปนะครับเม็ดมันใหญ่แสดงว่าน้ำมันเยอะนะเด็กๆนะครูรองพื้นด้วยสีเหลืองก่อนนะครับสวยๆสีเหลืองนิดนึงนะครับแล้วอยากได้สีส้มสีส้มเกิดจากสีเหลืองและสีแดงผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจำไว้นะครับเราจะได้สีส้มครูใช้ผู้กันนะครูผลิตสีส้มขึ้นมาแดงกับเหลืองสมกันโอเคได้แล้วครับไม่ต้องเยอะครับเด็กๆครับอย่าให้มันเหลวเกินไปนะครับวันนี้ถ้าทางสีครูจะเหลวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครูจะแก้ได้ครูแก้ได้นะครับเด็กๆจุ่มสีส้มแล้วก็ดีด
ดีดสร้างเม็ดสวยๆก่อนเอาน้ำออกเยอะๆหน่อยนะครับไม่พอครับยังไม่พอส้มไม่พอเห็นไหมเด็กๆมันเริ่มกันแล้วนะครับแอปเปิลนะครับพูดไปด้วยครับแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล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 แล้วว่าไปครับว่าไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเงียบครับครูไม่อยากให้เงียบก็เลยว่าไปเรื่อยๆแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล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 เห็นไหมครับเด็กๆแอปเปิลครูเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับโดละสี่โดละสี่เห็นไหมสามสีครับเรามาใช้สีที่3คือใช้สีแดงใช้เหลืองใช้ส้มใช้แดงนะครับใช้เหลืองใช้ส้มใช้แดงนะครับแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลครั้งสีสุดท้ายกูใช้สีดำช่วยนะครับเพื่อความเข้มของมันนิดนึงนิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นแตะสีดำไปหน่อยนึงครับแตะสีดำไปหน่อยนึงกูต้องการให้มันมีสีแดงเข้มไอ้สีดำไม่ค่อยทำงานนะครับเดี๋ยวกูเพิ่มหน่อยสีดำไม่ค่อยทำงานสีดำบางๆไปสีดำอย่าลงเยอะนะครับลงบางๆโอเคยังไม่พอใจครับกูยังไม่พอใจกูต้องเห็นไหมครับเด็กๆสังเกตงานไหมครับเหลืองส้มแล้วก็เม็ดสีแดงนะครับมันจะอยู่ในนี้ด้วยรูปร่างที่เราตั้งไว้แล้วนะครับที่เรานี่เราเอาบล็อกมากั้นรอบกั้นข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกั้นข้างนอกอีกทีนึงเอาละคราวนี้เราจะมาแกะดูซิเป็นแอปเปิลหรือยังวุ้บว้าวเป็นแอปเปิลแล้วทำไงถึงจะสวยครับทำไงถึงจะสวยครับเด็กครับครูก็มีผู้กันเด็กครับสีผสมกันอีกสีหนึ่งคือสีเขียวครับเหลืองกับน้ำเงินเราจะทำใบแอปเปิลกันนะครับเหลืองกับน้ำเงินนะครับขั้นที่สองนิดนึงเหลืองกับน้ำเงินพอดีสีเขียวของครูพอครูดูดสีแล้วนะครับครูได้สีเขียวแล้วแต่เหลืองนิดเดียวครับเราใช้แค่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะทำใบนะครับก่อนทำใบครับมันต้องมีก้านก่อนครับครูทำก้านสีดำโอเคไหมครูผสมสีไว้แล้วครูทำก้านสีดำครูใส่ก้านลงไปแล้วนะครับเด็กดูดีๆเราใช้ผู้กันนะครับตอนนี้โอเคนะครับใช้ผู้กันแล้วครูก็ใช้กันอีกรอบหนึ่งนะครับทำสีเขียวไปทำใบแอปเปิลเลยว้าวเป็นไงล่ะครับแอปเปิลครูเป็นไงครับเป็นแอปเปิลยังช่องว่างด้านหลังนี้เรามันว่างใช่ไหมครับเราใช้สีแต้มแทนได้นิดนึงนะครับใช้สีแต้มไปนิดนึงครับสวยๆบางๆครับไม่ต้องอันนี้มากเป็นด้านเงาของแอปเปิลอีกทีหนึ่งเด็กครับเป็นไงครับแอปเปิลใช้การดีดสีใช้การดีดสีนะครับจากบล็อกของเรานี่คือพื้นฐานจากที่เราทำวันก่อนที่เราทำสเตนซิลดีดแปลงนะครับแต่เราใส่สีเพิ่มเข้าไปใส่สีเพิ่มเข้าไปนะครับคราวนี้ครูจะลองดูนะอันนี้มันมีสีฟ้าอยู่นิดนึงครับเด็กๆครูจะลองทำพื้นหลังถ้าครูใส่พื้นหลังครูจะทำยังไงดีครูทำไงดีวันนี้ครูใช้พื้นหลังสีน้ำเงินนะครับเราต้องบังแอปเปิลข้างหน้าใช่ไหมเราต้องบังแอปเปิลลูกนี้ใช่ไหมครับอย่าลืมครับที่เราแกะไว้ครั้งแรกนี่เรามาบังมันซะครับขอลุงหน่อยขอลองหน่อยโอเคบังกดแห้งยังไม่รู้นะเอาเถอะใส่พื้นหลังหน่อยสวยๆชุบโอเคกั้นนิดนึงใส่พื้นหลังสวยๆหน่อยเห็นไหมครับเป็นแอปเปิลละวางอยู่มันขาดเงานะขาดเงาเอาเงาหน่อยดีกว่าไหมเอาเงาหน่อยนึงนะง่ายๆครับสีดำมันอ่อนครับอ่อนๆนะครับ
วัดเงาข้างล่างนี่เป็นรูปทรงถ้าเรียนเรื่องรูปทรงจากธรรมชาติก็คือเป็นรูปทรงที่ได้จากธรรมชาตินะครับเป็นรูปทรงเพราะอะไรครับเพราะมันมีแสงมีเงานะครับเด็กๆครับป.3ถ้าทำงานของป.3ถ้าไม่ทำใบทำแต่วงกลมแอปเปิ้ลหรือจะเป็นส้มมาก็ได้นะฮะก็ได้ป.4อาจจะเพิ่มใบมานิดนึงแต่ไม่ใช่ป.3ที่ครูพูดผิดป.4 ป.5 ป.6 โอเคป.4จะทำแบบง่ายๆมานะครับป.5ก็เพิ่มความยากขึ้นมาจะมีใบมีอะไรแบบนี้ป.6ก็ทำเต็มรูปแบบเลยนะครับมีแสงมีเงาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเบาๆครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองง่ายๆไม่ยากเด็กดูใกล้ๆอะดูขั้นตอนดีๆดูการใช้สีดีๆสวยไหมครับครูก็เพิ่งเคยทำแปลกดีนะมันมีเป็นเทคนิคครับเทคนิคที่เขาเรียกว่าเทคนิคก็คือเทคนิคการดีดสีความรู้ที่เราได้วันนี้ก็คือเรื่องของการผสมสีสีแดงกับสีเหลืองเป็นสีส้มสีเหลืองกับสีน้ำเงินเป็นสีเขียวนะครับและเทคนิคก็คือใช้วิธีการกั้นกระดาษและใช้แปรงสีฟันดีดง่ายลองทำดูครับถ้าเด็กไม่ถนัดแบบนี้ก็หารูปอื่นมาแล้วก็พยายามใช้สีแบบเบาๆมือหน่อยนะครับใช้สีเบาๆมือหน่อยเบาหกก็น่าจะทำได้นะครับเป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการครับครูนี่ครูทำให้ดูว่าถ้าเราจะมาใช้จริงเราจะใช้ยังไงโอเคครับวันนี้ครูไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนี้ลงไปให้ดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ